นโยบายของพรรคการเมืองแทบจะทุกพรรคในขณะนี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้วนะครับบางพรรคเนี่ยไปเต็มสูบละบางพรรคก็ค่อยๆทยอยมาตรการต่างๆออกมานะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังสังเกตจะเห็นนะครับว่ารอบข้างถนนเวลามีป้ายพรรคเริ่มไปวางกันเนี่ยเต็มไปด้วยตัวเลขใช่ไหมครับแข่งกันตัวเลขทั้งนั้นนะครับตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นในขณะนี้จะเห็นว่าทุกพรรคเนี่ยขายตัวเลขกันหมดนะตัวเลขนั้นหมายถึงอะไรคือเม็ดเงินคือจำนวนเงินที่จะมาใช้เพื่อสนองนโยบายของบรรดาพรรคการเมืองถ้าได้เป็นรัฐบาลนะครับจนถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเมืองเราเริ่มแข่งขันกันทางนโยบายก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่ากลายเป็นนโยบายในมุมเดียวคือนโยบายประชานิยมมันไม่มีนโยบายอื่นแล้วหรือนโยบายที่พูดถึงความยั่งยืนพึ่งตัวเองระยะยาวไม่ไปก่อปัญหาใหม่หรือก่อปัญหาอื่นตามมานะครับโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นนโยบายที่มันกัดกินสังคมไทยอย่างรุนแรงที่ผ่านมานะครับจนทำให้วินัยการเงินภาระการคลังของสังคมไทยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนโรคเหมือนเป็นคนป่วยอมโรคนะครับเพราะปัญหาการเงินการคลังที่มันไร้วินัยจากที่แต่ละรัฐบาลแต่ละพรรคเนี่ยแข่งกันชูนโยบายประชานิยมครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆมันเป็นปัญหากระทั่งตอนเขียนรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับถึงขนาดว่าจริงๆรัฐธรรมนูญ50ด้วยซ้ำไปนะครับพยายามแก้ปัญหาประชานิยมสุดโต่งแบบนี้มาตั้งแต่ฉบับที่แล้วแล้ว60ก็ยังคามาตรการนี้ไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญหมายความว่าต่อไปเนี่ยเอาล่ะประชานิยมเนี่ยไม่ห้ามกันแต่ว่าต้องแจงที่มาของเม็ดเงินที่จะมาใช้เช่นถ้าคุณบอกว่าคุณตั้งเป้า 2-3 ปีเนี่ยคนจบปริญญาตรีต้องเงินเดือน 26,000 ขั้นต่ำใช่ไหมครับแรงงานขั้นต่ำรายวันเนี่ยค่าจ้างรายวันต้อง600โครงการบานมารดาประชาราษฎร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ใช้เม็ดเงินกันเนี่ยนะครับมันไปก่อปัญหาอะไรบ้างอย่างไรผมคิดว่าสังคมหรือโหวตเตอร์ก็คงอยากรู้ไม่ต่างกับผมแหละที่สำคัญที่สุดเม็ดเงินที่จะมาสนองนโยบายพวกนี้เนี่ยมีวิธีเอามาจากไหนอย่างไรเรารู้แต่วิธีจะใช้เงินของพรรคการเมืองในขณะนี้เต็มป้ายหาเสียงเต็มกระดานเลือกตั้งแต่ไม่มีใครเห็นเลยว่าพรรคเหล่านี้จะเสนอวิธีหาเงินมาอย่างไรซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาหรือเปล่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะมีกลไกหรือหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังอะไรพวกนี้นะครับที่มันอาจจะเป็นหน่วยที่คอยวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจหรือนโยบายที่มันเกี่ยวกับประชานิยมของพรรคการเมืองว่าอะไรที่มันล้ำเส้นไปแล้วนะครับมันเข้าข่ายใช้เงินแต่ไม่บอกที่มาของเงินไปเกิดความเสี่ยงเกิดปัญหาใหม่อย่างไรเนี่ยถ้ามันมีกลไกแบบนี้คอยเหมือนไลแมนอ่ะคอยเตือนว่าเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้นะอันนี้มันมากไปนะอันนี้คุณต้องแถลงนะว่าคุณเอาเงินมาจากไหนอย่างไรแล้วใช้เงินจะเป็นภาระการเงินการคลังแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีหน่วยงานซึ่งมันก็ต้องเป็นหน่วยงานที่สังกัดกกต.เพราะกกต.จะเป็นคนดูนโยบายของรัฐบาลของทุกพรรคการเมืองนะครับว่าทำได้แค่ไหนอย่างไรแต่ในขณะนี้กกต.เหมือนไม่มีกลไกเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยทุกวันจึงเห็นแต่ตัวเลขเต็มไปหมดข้างทางสองซ้ายขวาแข่งกันโชว์เม็ดเงินนะครับคนนี้แจก3คนนั้นแจก5คนนั้นแจก5คนนั้นแจก7มันกลายเป็นเกบับทับแปลกอะนะครับมันกลายเป็นเหมือนเก้าเกอะซึ่งผมรู้สึกว่าการเมืองแบบนี้มันสุดท้ายคนที่จะรับภาระคือประชาชนนะครับที่ต้องมาคอยเช็ดคอยล้างคอยตามใช้หนี้คือนักการเมืองนี้เข้ามาแล้วก็ไปอ่ะแต่คนที่ต้องแบกรับนโยบายประชานิยมโดยเฉพาะนโยบายประชาชนที่ติดสินบนทางนโยบายกันเนี่ยนะครับคือประชาชนเราต้องแบกรับในฐานะผู้เสียภาษีในฐานะประชาชนตลอดปีตลอดชาติเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมยังคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตั้งหลักตรวจสอบเรื่องนี้สักทีนะครับอาจจะเรียกนักการเมืองเรียกพรรคการเมืองประชุมหารือนะครับต้องให้นโยบายประชาชนว่าเรื่องไหนมันทำได้แค่ไหนอย่างไรเรื่องไหนในทางนโยบายที่พวกคุณยังไม่ได้สะท้อนยังไม่มีมาตรการป้องกันกันเนี่ยจนเกิดความเสียหายในระยะยาวเนี่ยก็ต้องประชุมสัมมนากันแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันเพราะตอนนี้มันไม่มีใครคอยมองคอยกำกับดูแลมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกพรรคเนี่ยแข่งกันขายตัวเลขบัฟกันแบบรายวันอ่ะจนเห็นแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนไทยและประเทศไทยเพราะนักการเมืองมาแล้วก็ไปนะครับ